YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับครับลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่สนใจนะครับหรือท่านผู้ชมที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับนะไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเรียนหนังสืออยู่ชั้นม.1 นะครับภาษาอังกฤษนั้นนะครับผมให้ความรู้ได้ทุกอายุคนนะครับโอเคครับผมมาเข้าในหน้า102กันต่อนะครับเป็นการฟังนะครับคุณครูพี่นันก็ต้องขออภัยตรงที่ไม่สามารถนำคลิปมาให้ฟังได้นะครับแต่จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะแปลให้ลูกๆนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับ A นะครับคำสั่งบอกว่า look at the photo นะครับให้ดูที่รูปภาพ and discuss แล้วก็ให้ปรึกษาหารือกันนะครับเกี่ยวกับ the question เกี่ยวกับคำถามนะครับ with your partner กับเพื่อนนะครับนะคำถามเขาถามว่า what type of game are they แปลว่าเกมทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเกมอะไรแต่ถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ are they แปลว่าเกมเหล่านั้นนะครับ they แปลว่าพวกมันทั้งหลายนะครับ are เป็นเกมก็คือเกมนะครับ what type of game ก็คือเกมชนิดอะไรใช้แปลว่าชนิด what อะไรนะครับเรียนคำครัวพี่นันจะแปลให้ทุกคำศัพท์อย่างนี้นะครับแต่เวลาแปลประโยคก็แปลว่าเกมเหล่านั้นเป็นเกมอะไรเกมเหล่านั้นก็คือเกม EV เกม A เกม B เกม C นี่นะครับคุณครูก็เลยนำมาตอบให้นะครับนะเกมนี้ก็นะครับก็คือเป็นปิงปองนะครับนะซึ่งอาจจะบังไปนิดหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็พอเข้าใจแต่เกมนี้นี่ยากหน่อยนะครับนะสำหรับคุณครูแต่คุณครูก็นำคำเฉลยมาจากคู่มือครูนะครับนะเขาเฉลยว่าเป็นเกม pass the parcel นะครับ pass the parcel แปลว่าส่งพัสดุนะครับให้ผ่านไปนะถ้าแปลตามคำศัพท์นะแต่จริงๆแล้วไม่ทราบว่ามันคือเกมเล่นแบบไหนนะครับหรือไม่ก็เรียกว่าพาร์ตี้เกมนะครับพาร์ตี้แปลว่างานเลี้ยงนะครับเกมงานเลี้ยงก็อาจจะมีนั่งชุมนุมกันหลายๆคนนะครับคุณครูก็ไม่ทราบวิธีเล่นนะครับส่วนเกมนี้นี่โอเคครับเชสนะครับแปลว่าหมากรุกซึ่งทุกคนก็รู้จักกันดีโอเคนะครับข้อที่สองเขาถามว่า which game do you like the best which game นะครับแปลว่าเกมไหนนะครับนะ which สามารถตามมาด้วยคำนามได้นะครับแปลว่าเกมไหน do เป็นคำกริยาช่วยนะครับไม่ต้องแปลที่นำ verb to do มาใช้ตามทฤษฎีการสอนของครูนันบอกว่ามีคำกริยาอยู่นะครับ like เป็นคำกริยาเมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับให้เอา verb to do มาช่วยก็เลยแปลว่าเกมไหนนะครับที่คุณชอบนะครับ the best มากที่สุดนะครับผมอันนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้นะครับว่าตอบว่าชอบเกมไหนมากที่สุดนะครับถ้านักเรียนชอบ table tennis ก็ I like table tennis the best ครับฉันชอบ table tennis มากที่สุดเป็นต้นนะครับไปต่อหัวข้ออื่นเลยครับหัวข้อ B หัวข้อ B ก็บอกว่า I look at the listof game นะครับให้ดูในรายชื่อของเกมนะครับนะนี่รายชื่อของเกมนะครับผมในชื่อเกมทั้งนั้นเลยนะครับ which one เหมือนเดิมอีกนะครับ which one ในที่นี้ one ไม่ได้แปลว่า1 นะครับ one เติม s นี่หมายถึงว่าเกมไหนในหลายๆเกมเหล่านี้นักเรียนฟังให้ดีนะครับ which ones เติม s ในที่นี้หมายถึงว่าเกมไหนในหลายๆเกมเหล่านี้นะครับดูเหมือนเดิมอีกนะครับไม่ต้องแปลYou know ที่คุณรู้ที่คุณรู้จัก Listen to 5 students ให้ฟังนะครับนักเรียน5คนทุกสนทนาพูดคุยกัน about เกี่ยวกับ their favorite game กับเกมที่พวกเขาชอบนะครับซึ่งเป็นทักษะการฟังนะครับคุณครูไม่มีคลิปมาให้ฟังในเบื้องต้นนะครับตามที่บอกให้ complete each sentence each question นะครับให้ทำแต่ละคำถามนั้นให้เรียบร้อย with a game ด้วยเกมนะครับ from the list จาก list ที่ให้ไว้นี่เองดังนั้นเมื่อฟังคลิปเสียงแล้วก็จะรู้คำตอบนะครับว่านักเรียนตอบเกมไหนลงไปคุณครูพี่นันก็ใส่ชื่อเกมลงไปให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณครูประจำวิชานำมาสอนนะครับนักเรียนก็ลองฟังดูนะครับคุณครูนั้นเน้นการแปลให้นะครับผมโอเคครับมาแปลกันนะครับข้อ1แปลว่าอะไรครับแปลว่า how do you play นะครับคุณสามารถเล่นเกมนั้นได้อย่างไร
How แปลว่าอย่างไรนะครับดูเป็นคำกริยาช่วยนะครับนะเมื่อไรที่มีคำกริยาอยู่นะครับเมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามและประโยคไวยเศษนะครับต้องนำ verb to do มาช่วยให้นักเรียนจำอย่างนี้เลยนะครับหลักไวยากรณ์จะถามว่า how you play อย่างนี้ไม่ได้นะครับผิดหลักไวยากรณ์นะครับแต่ถ้าสนทนานั้นได้นะครับนะฝรั่งฟังเข้าใจครับแต่ถ้าให้ถูกหลักไวยากรณ์นะครับต้อง how do you play นะครับข้อที่2ครับ how many people can play นะครับก็คือ how many people แปลว่าผู้คนจำนวนเท่าไหร่นะครับ how many นะครับตามมาด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์นะครับ people เป็นพหูพจน์นะครับ how many people นะครับ can นะครับเป็น modal verb ก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับ how many people can play แปลว่าผู้คนจำนวนเท่าไหร่หรือจำนวนกี่คนที่สามารถเล่นได้ข้อ3ครับ where do you play นะครับก็เหมือนกับข้อ1นะครับนะเพียงแต่เปลี่ยนคำว่า how เป็น where คุณสามารถเล่นได้ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมนะดูไม่ต้องแปล how old must you be to play ประโยคนี้นานๆได้ยินครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนน่าจะนำไปใช้นะครับนะเพราะเป็นประโยคที่ง่ายนะครับแต่ยากต่อการเขียนเป็นภาษาอังกฤษแหมพูดอย่างนี้ฟังยากหน่อยนะนั่นก็หมายความว่ามันแปลว่าคุณต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้นะฟังดูเป็นภาษาไทยแล้วมันเหมือนจะง่ายแต่เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้นะครับ How old must you be to play คุณต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับข้อที่5ครับ How long does it take to play แปลว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเล่นนะครับนะ How long แปลว่านานเท่าไหร่นะครับไม่ได้แปลว่ายาวเท่าไหร่นะdoes เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับ it take ในที่นี้แปลว่าใช้เวลานะครับนะอย่าไปแปลตามคำศัพท์นะครับนะแปลตามคำศัพท์ it แปลว่ามันนะครับ take ไปได้108นะครับในที่นี้นะครับจำไว้เลยประโยคนี้ how long does it take แปลว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่ to play ในการเล่นนะครับจบนะครับไปข้ออื่นต่อข้อ4นะครับ listen again นะครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง and write ให้เขียน answer คำตอบนะครับ to the question ต่อคำถามในข้อ B เมื่อกี้นะครับข้อ B ถามนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบนะครับข้อ B ถามว่าอะไรครับเมื่อกี้เอาย้อนขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งเขาถามว่า how do you play คุณสามารถเล่นมันได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือ you throw a dice นะครับการเล่นนั้นคุณต้องโยนลูกเต๋าก่อนนะครับโยนลูกเต๋าเสร็จ and answer question แล้วก็ให้ตอบคำถาม on a topic ตามหัวเรื่องที่เขาได้ถามมานะครับอันนี้คือได้มาจากการฟังคลิปนะครับแต่คุณครูไม่ได้ฟังคลิปนะครับนักเรียนต้องฟังคลิปนะครับถ้าเกิดคุณครูประจำวิชานำมาสอนนะครับแล้วคุณครูก็เลยตอบให้เป็นตัวอย่างนะครับข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับข้อที่2นี่ถ้าเกิดย้อนคำถามเขาถามว่าHow many people can play นะครับกี่คนสามารถเล่นได้ก็ตอบว่า it's a game for two players นะครับมันเป็นเกมสำหรับการเล่น2คนนะครับนะข้อที่3เขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่า where do you play คุณสามารถเล่นได้ที่ไหนนะครับก็เลยตอบว่า you can play it outside or inside คุณสามารถเล่นมันนะครับทางไหนที่ร่มนะครับนะและก็outside แปลว่าด้านนอกนะครับด้านนอกก็คือกลางแจ้งก็ได้นะครับนะหรือ inside ก็คือด้านในก็คือในที่ร่มนะครับข้อที่4ครับผมเขาถามว่า how old must you be to play คุณต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับถึงจะเล่นได้ก็ตอบว่า it's a game for nine years old and up แปลว่ามันเป็นเกมสำหรับคนที่มีอายุ9ขวบขึ้นไปนะครับนะ and up ในที่นี้แปลว่า9ขวบขึ้นไปนะครับข้อที่5นะครับเขาถามว่า how long does it take to play ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเล่นก็ตอบว่า it can take 15 or 20 minutes นะครับแปลว่ามันสามารถใช้เวลาประมาณ15หรือ20นาทีเห็นไหมครับมันจะแมทช์กันเลยกับคำถามจบนะครับนะคุณครูแปลให้ไวนิดหนึ่งเพราะว่าต้องการประหยัดเวลาในการบันทึกคลิปนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้เข้าใจ
ได้อย่างละเอียดก็ฟังหลายๆรอบนะครับผมไปต่อครับ Listen to Ryan นะครับ Ryan ไม่ใช่นักร้องนะครับนะให้ฟัง Ryan นะครับซึ่งเป็นชื่อของคนในคลิปนะครับนะคุณครูก็ยังไม่มีคลิปเช่นเคยนะครับสำหรับหน้านี้ Buying ซึ่งกำลังซื้อนะครับ A present present ในที่นี้แปลของขวัญ นะครับอย่าแปลว่าปัจจุบันนะครับ With his dad กับคุณพ่อของเขาFor each question นะครับในแต่ละคำถามนั้นนะครับ choose ให้เลือก the right answer นะครับก็คือคำตอบที่ถูกต้องคำว่า right แปลว่าถูกต้องนะครับไม่ได้แปลว่าขวามือนะครับนะก็คือข้อ A ข้อ B หรือข้อ C นะครับ you will hear the conversation twice คุณนะครับจะได้ยินนะครับการสนทนา2ครั้งนะครับก็คือเปิดคลิปให้ฟังแล้วก็สนทนา2รอบนั่นเองดังนั้นคุณครูก็เหมือนเดิมนะครับเน้นแปลให้นะครับนะเพราะเราไม่ได้ฟังคลิปเสียงนะครับแปลให้ได้ดังนี้นะครับข้อถามว่า when do they go to the toy shop when นะครับแปลว่าเมื่อไรดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับกริยาช่วยที่นำมาก็เมื่อก็ต่อเมื่อมีคำกริยาอยู่นะครับ verb go เป็นคำกริยานะครับมีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยพวกเขาในที่นี้ก็คือไรอันกับคุณพ่อนะครับไปที่ร้านทอยช็อปก็คือร้านขายของเล่นนะครับไปเมื่อไหร่นะครับนี่คือคำตอบนะให้นักเรียนฟังคลิปแล้วก็ฟังดูนะครับว่าตอบข้อไหนคุณครูไม่ตอบนะครับนะเพราะคุณครูไม่ได้ฟังคลิปด้วยนะครับนะแต่นำมาแปลให้เท่านั้นเองนะครับเข้าใจตามนี้นะครับผมข้อ2ครับ What kind of games does Martin like bestWhat kind of game แปลว่าเกมชนิดอะไรนะครับนะ Does เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปล Martin นะครับที่ Martin like ชอบนะครับ Best มากที่สุดเกมอะไรนะครับที่ Martin ชอบมากที่สุดข้อ3ครับ How many games are there in the shop Are there นะครับเป็นคำถามนะครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่าต้องเป็น there are นะครับแปลว่ามีHow many แปลว่ามากเท่าไหร่นะครับมีเกมมากเท่าไหร่ในร้านนะครับก็คือในร้านมีเกมกี่เกมนั่นเองก็สี่ครับ How old will Martin be on his birthday เมื่อกี้แปลมาแล้ว1รอบนะครับหมายความว่ามาร์ตินนั้นจะต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับในไม่ใช่จะต้องนะครับมาร์ตินมีอายุครบรอบเท่าไหร่ในวันเกิดนั่นเองนะครับนะความหมายก็คือครบรอบวันเกิดปีที่เท่าไหร่แปลว่าอย่างนั้นนะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดครับ How much is the family game Family game ไม่ได้แปลว่าเกมครอบครัวนะครับแต่เป็นชื่อเกมนะครับนะ Family game นะ Family game นี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับจบเลยนี่คือคำแปลโอเคนะครับคุณครูเน้นเหมือนเดิมนะครับว่าให้ลูกๆนักเรียนฟังหลายๆรอบนะครับแล้วจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นคุณครูพี่นังก็ขอขอบคุณมากนะครับนะทั้งท่านผู้ชมทั่วไปและก็นักเรียนนะครับที่เข้ามาดูช่องครูนัน Channel แล้วกด subscribe กด like กดแชร์นะครับผมหรือในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณครูตัดต่อไปลงใน TikTok บ้างใน Instagram บ้างใน Facebook บ้างนะครับจบหน้าที่102นะครับผมไป